มาถึงตอนที่1090แล้วนะครับสำหรับวันพีซีซั่นที่21พักเอ็กเฮดโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าเกาะใหม่เอ็กเฮดเกาะแห่งอนาคตซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันได้เลยครับขณะที่เรือซันนี่กำลังจะถูกปลาฉลามยักษ์กินเข้าไปนะครับทุกคนต่างก็สิ้นหวังแล้วก็บอกว่าชีวิตของพวกเขาน่าคงจบแล้วแต่โรบินก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับจึงบอกให้จินเบย์นั้นรีบหนีจินเบย์เลยบอกให้ทุกคนหาที่จับแล้วก็บังคับเรือจนพ้นปากปลาฉลามยักษ์ซึ่งโซโลก็รู้สึกได้นะครับว่ามันไม่ใช่ฉลามธรรมดาเพราะนอกจากจะตัวใหญ่แล้วยังเป็นเหล็กอีกด้วยจากนั้นพวกลูฟี่ก็ตกลงไปในทะเลนะครับจินเบย์เลยบอกให้แฟรงกี้นำคุมหางเสือให้เรืออาหารมาทางเขาก่อนที่จะโดดลงไปช่วยพวกลูฟี่ซึ่งแฟรงกี้ก็บอกแล้วครับว่าให้เขาคุมมันก็ได้อยู่หรอกแต่สภาพทะเลแปรปรวนแบบนี้จะหาพวกลูฟี่เจอได้ยังไงแต่เขาก็เชื่อนะครับว่าเขาจะหาพวกนั้นเจอแล้วก็บอกว่าลุยกันเลยซันนี่จากนั้นเขาก็ใช้ชิปวอททอมและบิดสกรูเพิ่มความเร็วของเรือซันนี่แล้วบอกว่าไปช่วยพวกลูฟี่กันเลยแต่แล้วเจ้าปลาฉลามยักษ์ก็ยังตามมาติดๆนะครับจากนั้นมันก็ล็อกเป้าเรือซันนี่แล้วก็ยิงตัวเปโดใส่อุศบที่เห็นตัวเปโดลอยมาก็บอกให้แฟรงกี้รีบหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับทำให้เรือซันนี่โดนตัวเปโดเข้าไปเต็มๆทำให้เรือซันนี่คว่ำนะครับแล้วทุกคนก็ตกลงไปในทะเลส่วนทนายจินเบย์ก็ตามมาช่วยพวกลูฟี่เอาไว้ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็โล่งอกที่รอดแล้วส่วนช็อปเปอร์ก็บอกว่าเขาเกือบจะเห็นสวรรค์อยู่ล่ำไรแต่แล้วเจ้าปลาฉลามเด็กยักษ์ก็โผล่มาแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่จินเบย์เลยพาพวกลูฟี่ว่ายน้ำหนีแล้วบอกว่าคงต้องว่ายหนีลงไปก้นทะเลจึงบอกให้พวกลูฟี่สูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดจากนั้นก็ดำลงไปส่วนทนายเรือซันนี่นะครับเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงเกินไปแฟรงกี้เลยพาเรือขึ้นผิวน้ำไม่ได้ซึ่งทนายอุซบที่กำลังจะขาดอากาศตายก็ร้องขอความช่วยเหลือส่วนเจ้าคาริบูที่ถูกขังอยู่ในถังไม้ก็บอกว่าทำไมมันถึงโผล่มาอยู่ในทะเลเนี่ยส่วนทนายซันจิก็พยายามจะช่วยแต่โรบินกับนามินะครับจากนั้นเจ้าฉลามเด็กก็ตามมาแล้วก็กำลังจะง่าพวกเขาพร้อมกับเรือซันนี่แต่แล้วก็มีหุ่นยนต์ยักษ์ผูกมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาช่วยพวกเขาเอาไว้และต่อยเจ้าฉลามเด็กยักษ์จนสลบไปส่วนเรือซันนี่และคนอื่นๆก็จมลงไปใต้ก้นทะเลเรื่อยๆซึ่งแฟรกี้ที่หายใจใต้น้ำแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ทุกคนต้องตายแน่ๆแต่นักตัดภาพมาที่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือสาขา G14 นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนาวาเอกแห่งกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือทาชิงิโดยเธอนั้นได้บอกกับพวกเด็กๆว่าถึงเวลากินยาแล้วแต่เดี๋ยวเด็กที่ว่านี้ทำไมแต่ละคนตัวใหญ่อย่างกับยักษ์แบบนี้ล่ะครับและเด็กเหล่านี้ก็ต้องดื่มยาพวกนี้เพื่อให้ร่างกายกลับมาขนาดเท่าเดิมจากนั้นเด็กที่ชื่อโมจา ก็บอกกับทาชิงินะครับว่าเธออยากจะเจอกับพี่ชายพี่สาวในตอนนั้นอีกจังแล้วจากนั้นก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเด็กที่ตัวโตผิดปกติพวกนี้ได้ถูกนักวิทยาศาสตร์ชื่อเสียงชาวโฉนามว่าซีซ่าคราวลักพาตัวไปและทำการทดลองให้กลายเป็นร่างยักษ์ที่ศูนย์วิจัยพังฮาซาร์ดลูฟี่ที่ตอนนั้นจับมือเป็นพันธมิตรกันกับรอที่บังเอิญอยู่ที่นั่นได้เข้าโจมตีซีซ่าและช่วยพวกเด็กๆออกมาได้และได้รับการดูแลจากทหารเรือภายใต้ความรับผิดชอบของนาวาเอกทาชิงินั่นเองซึ่งปัจจุบันพวกเด็กๆก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่นี่เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและทาชิงิก็บอกกับโมจานะครับว่าถ้าได้เจอพวกลูฟี่เร็วๆก็คงดีจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาทาชิงิแล้วก็บอกว่าขอเวลาเดี๋ยวได้ไหมซึ่งเธอผู้นี้ก็คือพลเรือโทดอนหัวหน้าฐาน G14 แห่งกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือโดยเธอก็บอกให้ทาชิงิช่วยจัดการกับเจ้าเด็กเวนเฮเมโปให้ทีแต่ทาชิงิก็บอกว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเพื่อนซีของเขาหายไปทั้งคนและนาวาเอกโคบิก็เป็นรุ่นน้องคนสภาของเธอเหมือนกันจากนั้นก็ตัดภาพมาที่เฮเมโปและฮิบาระซึ่งได้มาขอร้องให้พลเรือตีฟินกรูดให้ไปช่วยตามหาโคบีแต่ฟินก็บอกว่าเขาคงช่วยไม่ได้เพราะสถานที่ที่โคบีถูกลักพาตัวไปคือเกาะโจรสลัดฐานที่มั่นของสีจักรพรรดิหนวดดำและเขาก็ถามทั้งสองว่าคงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเฉียดเข้าใกล้เกาะนั้นเพียงนิดเดียวพวกโจรสลัดก็จะแห่กันออกมาอย่างกับพึ่งเกาะนั้นถึงได้ชื่อว่าเกาะฮาจิโนสึยังไงล่ะแต่เฮเมโปก็บอกว่าเขารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วถึงได้มาขอยืมพลังยังไงล่ะและที่นี่ก็อยู่ใกล้กับเอ็กเฮดด้วยและอยากจะเอาเซเลฟิมออกมาใช้ดราฟินก็บอกแล้วครับว่าให้สงบสติอารมณ์หน่อยและตอนนี้ก็ติดต่อเดรกไม่ได้อยู่ด้วยคงทำอะไรไม่ได้หรอกจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งจินเบย์ก็พาพวกลูฟี่ขึ้นฝั่งที่นี่นะครับแต่ลูฟี่ก็ยังไม่รู้ว่าบอนนี่เป็นใครซึ่งพอตัดภาพมาอีกทีบอนนี่ก็โตเป็นสาวสวยซะงั้นนะครับแถมยังแก้ผ้าไม่อายพวกลูฟี่อีกต่างหากแล้วบอนนี่ก็บอกว่าเธอนั้นถูกเรียกว่ายุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดมีชื่อเสียงพอๆกับลูฟี่เลเซลนะครับว่าเธอก็เลวร้ายสุดๆเหมือนกันหรอจากนั้นบอนนี่ก็เล่านะครับว่า2ปีก่อนเธอก็อยู่ที่ชาบอนดี้เหมือนกันและบอกว่าเธอนั้นชื่อบอนนี่เป็นศัตรูกับลูฟี่จำเอาไว้ให้ดีแต่บอนนี่ก็ขอบใจพวกลูฟี่นะครับที่ช่วยเธอเอาไว้ที่นี่ซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกโบกี้เธอเลยบอกว่าชื่อบอนนี่โว้ยจากนั้นลูฟี่ก็สลัดน้ำหยอกล้อเล่นกับช็อปเปอร์บอนนี่เลยสงสัยว่าไอ้หมอนี่มันใช่สีจักรพรรดิจริงหรอทำไมมันติ้งต้องแบบนี้จากนั้นบอนนี่ก็ถามลูฟี่นะครับว่าใบประกาศจับของลูฟี่นั้นมันยังไงกันแน่เรียกว่าผมเปลี่ยนเป็นสีขาวไปแล้วซะอีกเห็นในหนังสือพิมพ์เขียนขาวซะใหญ่โตลูฟี่จึงโชว์พลังยืดตัวและบอกว่านั่นเป็นร่างตอนที่เขาอิสระที่สุดบอนนี่เลยถามนะครับว่าพวกพ้องของเขาจะเป็นยังไงบ้างซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าคงจะเอาตัวรอดได้จากนั้นจิมเบ้ก็ถามบอนนี่นะครับว่าเรือกับพวกพ้องของเธอนั้นไปไหนบอนนี่เลยบอกว่าเธอนั้นมาคนเดียวส่วนเรือก็โดนเจ้าฉลามเด็กยักษ์เขมือบไปแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นบอนนี่ก็โมโหขึ้นมานะครับและบอกว่าเริ่มจะหิวแล้วซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าหิวเหมือนกันหาร้านอาหารกินกันเถอะแต่ช็อปเปอร์ก็ถามนะครับว่าเขามีเงินหรอบอนนี่เลยบอกว่าพวกโง่ท่านนี่จะไปมีร้านอาหารได้ยังไงทั้งสองคนเลยทำหน้าสังกตายนะครับ
แล้ววันนี้ก็บอกกับพวกลูฟี่นะครับว่าเกาะนี้เป็นเกาะของรัฐบาลชื่อเกาะเอ็กเฮดโดยที่เกาะแห่งนี้มีศูนย์วิจัยของเวกาพังซึ่งว่ากันว่าเป็นโลกในอนาคตอีก500ปีข้างหน้าพอได้ยินว่าเวกาพังลูฟี่ก็บอกว่าเขารู้จักชื่อนั้นซึ่งวันนี้ก็บอกว่าเธอมีธุระกับหมอนี่แหละจากนั้นก็ตัดภาพมาที่เรือซันนี่ที่ตอนนี้ได้หุ่นยนต์ยักษ์ตัวนั้นช่วยเอาไว้ซึ่งพอได้เห็นหุ่นยนต์ยักษ์แฟงกี้และอุซบก็ตาลุกวาวเชียวแต่โรบินก็สงสัยนะครับว่าเป็นหุ่นยนต์ของใครกันแต่แล้วก็มีคนออกมาจากหุ่นยนต์ยักษ์นะครับซึ่งคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงจากนั้นเธอก็บ่นพึมพำอยู่คนเดียวว่าคำสั่งที่ป้อนให้เมกาชาร์กมีแค่สอดแนมรายงานแล้วก็ยิงปืนใหญ่เท่านั้นถ้ากินเหยื่อเข้าไปของมีค่าก็ไม่เหลือพอดีสิแต่ถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแฟงกี้ก็ขอบใจที่ช่วยพวกเขาเอาไว้แต่เธอคนนี้ก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้คิดจะช่วยพวกโจรสลัดเพราะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ถูกจ้างโดยรัฐบาลดร.เวก้าพังยังไงล่ะแล้วเนื้อหาในตอนที่1090ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเป็นจำนวนภาคที่ใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ